ื่อกี้ครูให้หนูทำอะไรนะคะหน้าจอนะคะจะบอกว่าแต่ละวัยควรกินอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะลูกคุณครูเลยให้หนูอ่านแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะถามหนูว่าหนูจำได้ไหมเอ่ยค่ะยังไม่ได้ไปเปิดกันแล้วค่ะขี้เกียจขี้เกียจเด้อผมก็ลองไม่ต้องเปิดแต่ว่าตั้ง2:30นะ2:30พี่กินไปก่อนกินไหมปัดบวกดีขึ้นเขียนงานขึ้นเลื่อนขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะค่ะอันนี้ป่ะลูกหรือใช่ค่ะThank you.
โอเคค่ะเลื่อนขึ้นไปตรงนมหน่อยได้ไหมคะนมค่ะโอเคแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโอเคคราวนี้นะวัยทารกและเกิดถึง6เดือนนมแม่ค่ะลูกถ้าเป็นวัยเด็กก็ป้อนอาหารมือเล็กๆได้รับโปรตีนและแคลเซียมวัยรุ่นงั้นครูเอา2วัยก่อนนะคะลูกวัยทารกกับวัยเด็กกับวัยเด็กโอเคเอาเสร็จแล้วค่ะวัยเด็กค่ะเราวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นก็ต้องแบบมันใช้พลังงานเยอะอะค่ะลูกก็จะต้องกินในส่วนที่มีไขมันมากขึ้นวัยผู้ใหญ่งดแป้งกินผักเยอะๆผู้สูงอายุน่าจะความเสื่อมถอยของร่างกายควรจะกินไข่ปลาเนื้อสัตว์ประมาณนี้ค่ะ
มีแบบฝึกหัดเติมเลยโอเคค่ะอือหือมีประมาณนี้งั้นทวนกันดีกว่าเนาะอันเมื่อกี้ค่ะเนาะไวทารกนมแม่วัยรุ่นต้องยังไงคะลูกไวทารกนมแม่วัยรุ่นโปรตีนค่ะไขมันเน้นพลังงานค่ะไว้ก่อนเรียนไว้ก่อนเรียนก่อน5ปีค่ะลูกกินอะไรเยอะไว้ก่อนเรียนวิตามินเกลือแร่ค่ะโปรตีนพวกนี้นะวัยเรียนก็กินตามที่โรงเรียนเนาะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าวัยเรียนวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุเหลือวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหนูอธิบายวัยรุ่นหน่อยสิคะวัยรุ่นจะเป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับสัดส่วนชิ้นส่วนของตัวเองค่ะก็เลยต้องคุมอาหารนิดนึงแล้วก็ต้องทานโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเพื่อที่ให้พลังงานเยอะๆค่ะวัยผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่แบบวัยทำงานน่ะเนาะค่ะลืมก่อนนะคะวัยผู้ใหญ่ก็จะเลือกข้าวหรือแป้งไม่ขัดสีชั้นข้าวกล้องหรือธัญพืชต่างๆค่ะอาหารที่ให้โปรตีนพอประมาณไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินไขมันและเครื่องปรุงน้อยๆเพื่อคุมน้ำหนักให้เหมาะกับส่วนสูงค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นคุณครูมาตรงนี้นะอันนี้มีอันนี้ยังไม่ได้ครูอยากให้ทำตรงนี้ก่อนนะอันเนี้ยที่มีทั้งหมด10ข้อทำพร้อมกันเลยก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้นะคะอันนี้มั้งแบบทดสอบหลังเรียนอันนี้อวัยวะในข้อใดเอากูโน้ตเข้ากูโน้ตไม่ได้ข้อหนึ่งหนูหาคำตอบให้ครูหน่อยตัวไก่ค่ะข้อใดเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่ร่างกายกำจัดให้อาหารออกจากหลอดลมสำลักค่ะเพราะเหตุใดร่างกายจึงขับเหงื่อออกมาเอ้ยเกี่ยวไหมไม่แล้วไม่อาจจะรวมๆกันนะคะก็ไก่ไม่ก็งองูค่ะงองงูถูกค่ะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปอดค่ะเหงื่อเปียกชุ่มมาถอดออกควรทำยังไงแขวนพึ่งลมไว้ค่ะอวัยวะขับถ่ายขอไข่ค่ะค่ะกระเพาะอาหารย่อยสารอาหารประเภทใด
โปรตีนค่ะค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารอาหารจะถูกย่อยครั้งแรกที่ใดปากและฟันขอถ้าเราไม่ดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายอาจทำให้เกิดอาการใดต่อไปนี้ท้องผูกค่ะอาหารในข้อใดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้คอควายค่ะค่ะโอเคอันนี้ผ่านไปน้องน้องฮันนี่เดี๋ยวครูไล่ที่ครูหามานะคะอันนี้ปุ๊บอ๋ออันนี้ยากไปอันนี้แผ่นนี้10ข้อทำไปด้วยกันได้ไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนแบบอันนี้เนาะเดี๋ยวนะคะข้อ1ขอไข่อืมได้เดี๋ยวครูขอเวลาแป๊บเดียวนะคะเนี่ยรูปสวยมากๆเลยหนึ่งต่อขอคายสอรีนะเครื่องครูหนูครูขอโทษเอ้ยหนึ่งต่อขอคายค่ะข้อสองสองงองูค่ะเอ้ยเขาเรียกอะไรนะผิดเจ้าค่ะเดี๋ยวเอากลับก่อนนะเดี๋ยวมาได้ยังไงล่ะเนี่ยมันต้องเข้ากูดโน้ตกูไปเข้าไมโครซอฟท์งิงเลยหนึ่งขอไข่มือโดนหนึ่งขอไข่ค่ะเลยขอไข่สองงองงูข้อสองดูอีกรอบได้ไหมเอ่ยฮะข้อสองลองดูอีกรอบนะคะขอควายค่ะโอเคค่ะการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ใดกอไก่ค่ะความแตกต่างของการย่อยเชิงกลและย่อยเชิงเคมีตัวควายค่ะโอเคเอนไซม์ในน้ำลายหูข้อค่ะข้อ6เอนไซม์คืออะไรกอไก่ค่ะโปรตีนนะคะลูกเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตสารประกอบโปรตีนช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตต่อไปเนยแข็งที่เรารับประทานจะถูกย่อยที่บริเวณใดลำไส้เล็กค่ะใช่ย่อยและถูกดูดซึมมากที่สุดขอไข่ค่ะลำไส้เล็กไปเลี้ยงร่างกายที่อวัยวะใดหัวใหญ่ลำไส้ใหญ่ข้อ9หรอคะลำไส้เล็กข้อ9นะคะเนาะลำไส้ใหญ่แค่เก็บกากอะค่ะลูกก็เลยไม่ใช่ต้องตอบขอไข่ลำไส้เล็กค่ะอวัยวะใดที่ไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นขอไข่ค่ะอันนั้นมันเอียงๆป่ะค่ะตามนะคะเหรียญ10ครูคะปกติคุณครูจะใช้เครื่องไหนเป็นส่วนหน้าคะใช้ iPad ค่ะใช้เป็นลายอันไหนนะคะอ๋อลายเหรอคะโอ้ใช้ทั้ง3เครื่องเลยเหรออม
จริงๆใช้ทุกอันเลยอะแล้วแต่ว่าคือสมมติคุณครูโหลดชีตในอันไหนอะค่ะครูก็จะใช้เครื่องนั้นเลยก็เลยใช้แต่ลายครูคิดว่าส่วนมากใช้ลายกลุ่มอ่ะฮะใช่ส่วนมากใช้เวลามีปัญหาอะไรจะได้โทรหาเลยอะค่ะโทรไลน์อันไหนดีคะอันนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะอันไหนที่ใช้บ่อยๆตึ๊ดครูคงใช้เครื่องเนี้ยเดี๋ยวครูแบบทักไปนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะคะฮันนี่ใช่ไหมเยอะมากครูฮันนี่วิดปองลายที่เป็นอันเนี้ยลายเป็นอาขาสีส้มๆเนี่ยหรอเนี่ยพี่ปิมเนี่ยค่ะใช่แล้วอันนั้นแหละอ้าวฝนตกบ้านครูฝนตก10ข้อผ่านแล้วทวนเดี๋ยวหนูดูแล้วกันตรงไหนที่หนูต้องการอันนี้หนูน่าจะพอได้อันนี้อาจจะดูไปเพิ่มหน่อยละกันนะคะลูกส่วนหน้าเมื่อกี้มันส่วนใหญ่เราเรียนไปแล้วค่ะอันนี้เกี่ยวกับเอนไซม์นะคะปัจจัยต่อเอนไซม์ก็มีอุณหภูมิ 37 pH ที่เหมาะสมแล้วก็พื้นผิวที่สัมผัสเอนไซม์ค่ะครั้งนี้เพื่อนคนไหนที่เอ้ยมีคนไหนที่เรียนกับครูแล้วอยู่เซนโยมีเยอะไหมคะเมื่อก่อนจะแบบสอนแต่เซนโยอะค่ะหมายถึงสอนพิเศษอะนะคะลูกแต่พอดีครูย้ายบ้านนะคะก็เลยตอนนี้หรอพอดีครูย้ายบ้านเรามาอยู่ไกลอะค่ะก็เลยไม่ได้อยู่ในโซนเซนโยอยู่ในโซนสารศาสตร์ค่ะเมื่อก่อนสอนแต่เซนโยแหละค่ะลูกแต่ว่าเซนโยเซฟบางนานะกับทิพวรรณกับเซนโยเซฟทิพวรรณเมื่อก่อนอยู่แถวสมุทรปราการค่ะตอนนี้อยู่ปทุมธานีแล้วอะค่ะก็ไม่เจอเซนโยเลยค่ะเจอแต่สารศาสตร์ส่วนมากค่ะกับออนไลน์นะลูกส่วนออนไลน์ก็มีทั่วเยอะเลยค่ะหลายโรงเรียนเตรียมพัดเตรียมน้อมเลยเยอะมากเลยอันนี้คุณสมบัติเอนไซม์ค่ะหนูจำได้มะอะไมเลสโปรตีนครูคะหนูขัดใจมานานละเอนไซม์ของกระเพาะที่อยู่ในกระเพาะมีชื่อว่าอะไรคะเอนไซม์ในกระเพาะอาหารถ้าไลเปสเป็นไขมันโปรตีนไม่ใช่เหรอลูกอ่าฮะรู้สึกในกระเพาะอาหารลำไส้เล็กทุกอันปากนี่เป็นน้ำตาลแป้งเนาะอันนั้นเป็นโปรตีนอะเอนไซม์ในกระเพาะอาหารเดี๋ยวเซิร์ชให้นะคะคุณครูแบบกลัวผิดอะเอนไซม์ในกระเพาะอาหารอ๋อเพปซินค่ะจำได้แล้วเพปซินเลนินไลเปสเล็กน้อยงั้นหนูก็จำแค่ตัวนั้นแหละครูส่งไปให้แล้วเดี๋ยวครูแบบที่ครูแคปไว้เดี๋ยวครูส่งให้เลยนะกันนะเผื่อเอาไปไว้อ่านค่ะเปปซินถ้าเปปซินไม่มีอาจจะออกเลนินนะคะอยู่ในอันนี้นะครูส่งไปให้เมื่อกี้เปปซินเลนินค่ะหน้านี้หนูโอเคป่ะอ
โอเคค่ะครูปิมคะหนูขอพัก5นาทีได้ไหมคะอือหือตอนนี้เหรอคะลูกหรือว่าใช่ค่ะตอนนี้เลย1908 1913เนาะโอเคได้ค่ะลูกเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะ